อมรินทร์ทีวีตามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านแหลมตุ๊กแกอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะฮะตรงนี้เนี่ยเป็นหมู่บ้านของชาอุลักลาโวยนะเขาเป็นชาวเลที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะครับวันนี้เนี่ยจะพาไปหาวัตถุดิบหนึ่งซึ่งเป็นหอยเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นหรืออาจจะไม่เคยได้ยินไม่เคยรู้จักด้วยซ้ำเพราะว่าด้วยหน้าตาที่แปลกนะครับแล้วชื่อเขาก็แปลกด้วยหอยชนิดนี้ชื่อว่าหอยลิ่นเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าแปลกจริงไหมแล้วจะเอามาทำเมนูอะไรตามอำเภอจานวันนี้อย่าพลาดนะครับออกเรือมาประมาณ10นาทีได้นะประมาณนั้นนะฮะแล้วก็มาถึงเกาะนี้แล้วที่เห็นอยู่ตรงนี้เกาะเล็กๆตรงนี้คือเกาะตะเภาแล้วมีแค่เกาะตะเภาเหรอหรือว่าตรงอื่นก็มีทั่วครับแต่ว่าผมเลือกเกาะนี้เพราะว่าเราในการเดินเราจะสะดวกกว่าหอยลิ่นครับไม่เคยเห็นตามตลาดเลยนะครับก็คือส่วนมากชาวบ้านหาจะไม่ขายราคามันแค่กิโลไม่ถึง100เองแต่ส่วนมากจะหากินเองมากกว่าแปลว่าก็ต้องอร่อยแหละไม่งั้นไม่มีหากินกันหรอกใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยววันนี้ได้ลองชิมนะครับหอยลิ่นผู้ใหญ่โจ้นะพาผู้เดินเรียบหาดมาเป็นโขดหินทั้งนั้นเลยนะครับยาวไปเลยนะเขาชอบอยู่ตรงนี้เหรอครับใช่ส่วนมากมันจะอยู่ตามซอกหินเวลาจะหาต้องเด็ดหาเรื่อยๆไม่ต้องรีบเพราะบางทีเราอาจจะมองไม่เห็นเราก็อาจจะเลยผ่านไปใช่ก็เลยต้องมีอุปกรณ์แบบนี้ใช่ต้องมีเหล็กแหลมๆมางัดนี่นะครับหูยเพราะว่าต้องเกาะแน่นมากเลยทีเนี้ยใช่ครับใช้เหล็กแบบนี้เลยเหรอใช่ครับแล้วมีแบบเทคนิคอะไรต้องระวังไหมก็คือถ้าว่าเราไปกระแทกตัวมันอ่ะจ้ะมันยิ่งเกาะแน่นถ้าว่าเรางัดก็คืองัดให้มันหลุดไปเลยอารมณ์เหมือนผู้เคยไปหาแบบเนี้ยหอยนมสาวก็จะเกาะอยู่เงี้ยใช่แล้วพอเราไปโดนนิดนึงกึ๊บเลยแน่นเลยแน่นเลยไม่ไหวใช่ครับโอเคหอยลิ่นน่าจะลักษณะใกล้ๆกันแต่ว่ายังไม่เคยเห็นหน้าตาเขาใช่เดี๋ยวผู้ใหญ่เจอแล้วเรียกผู้ด้วยได้ไปครับคุณผู้ชมฮะเจอแล้วตัวเล็กเร็วมากไหนหน้าตาเขาเป็นยังไงครับนี่ขอดูหน่อยเนี่ยใช่แบบนี้นี่เนี่ยมันจะมีกับเหมือนกระดองมันโอ้โหอันนี้เหรอใช่ครับโอ้โหมองไม่รู้เลยว่าเป็นหอยนะครับนึกว่าหินใช่นึกว่าเป็นหินผู้ใหญ่เอาเลยครับผู้ใหญ่เห็นแล้วว่ามันหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยผมปุ๊บโอ้หูใหญ่นะง่ายโอ้ต้องไวนะครับไวนี่ออกมาแล้วนะครับลักษณะเป็นอย่างนี้ครับขอดูหน่อยฮะเนี่ยมันจะเป็นกระโดงข้างหลังเห็นแบบนี้นี่เหมือนแบบหอยแบบดึกดำบรรพ์นะใช่ครับหอยแบบยุคไดโนเสาร์เลยเนี่ยมันจะเป็นเกล็ดแบบนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะฮะส่วนรอบๆตรงนี้นะครับจะเป็นเหมือนขนน่ะเต็มไปหมดเลยนะครับด้านข้างซึ่งแข็งเหมือนกันใช่ครับแล้วด้านหน้านี่ตัวเขานะครับส้มสวยใช่ไหมดูไม่รู้เลยอ่ะยากแน่นอนตรงนี้ใช่ครับอันนี้ก็ใช่นะครับโอ้เขาจะมีเหมือนเป็นตะไคร่น้ำเนี่ยเกาะอยู่ใช่เอาเลยครับต้องไวนะครับปุ๊บแงะโอเคออกมาแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบตะไคร่น้ำเขียวเลยนะครับแต่ก็ยังเห็นร่องรอยของเปลือกเขาอยู่นะครับแต่ยอมรับว่ามองไม่ออกเลยเหมือนแบบตะไคร่น้ำที่ติดอยู่กับหินเฉยๆอย่างนั้นหอยลิ่นหรือบางทีก็จะเรียกกันว่าหอยลิ้นลิ่นทะเลหรือหอยแปดเกล็ดจากลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของหอยชนิดนี้นั่นก็คือเปลือกด้านหลังคล้ายเกล็ดซึ่งมีด้วยกัน8แถวเป็นสัตว์จำพวกหอยที่เคยถูกพบในยุคดึกดำบรรพ์อีกด้วยครับ
หอยชนิดนี้นะครับมักจะเกาะอยู่ตามโขดหินกินสาหร่ายทะเลเป็นอาหารส่วนของเนื้อสีส้มๆที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นส่วนของเท้าที่ใช้เคลื่อนไหวและยึดติดกับก้อนหินครับตัวนี้เอายากหอยเหรอเดี๋ยวพูดเองอยู่ในซอกนะครับตัวใหญ่มันเอาออกมาไม่ได้จริงๆด้วยอ๋อนี่ไงนี่ไงใช่ๆงัดออกเลยงัดออกนี่ผู้ใหญ่ต้องเอาผู้มาเป็นผู้ช่วยแล้วนะในช่วงเวลาที่ผู้ใหญ่ถอดใจอ่ะยังมีผู้อยู่นี่ผู้ใหญ่บอกตัวนี้ยากไม่ยากไม่ยากนี่ออกมาแล้วนะครับอีกตัวนึงนะครับหอยลิ่นนะครับเล่นเล็กเล่นเล็กเฮ้ยเข้าใจแล้วคือมันแน่นมากเลยตัวนี้นึงเล็บอุ๊ยหรือว่าเพราะเราพูดเสียงดังแล้วเรามองมันอยู่หรือเปล่าอย่างนี้น่าจะยากแล้วแข็งเป๊กเลยนะครับอันนี้คือเอาไม่หูงัดไม่ออกเลยอ่ะแข็งแล้วเนี่ยเหรอใช่หูไม่ได้เลยอ่ะอันนี้หูแข็งมากโอ้ออกมาเหมือนกันนะครับคือด้วยลักษณะของเขาเนี่ยนี่สมมตินี่เป็นหินนะดูดปื้ดเข้าไปเลยใช่แล้วถ้าเราแบบไปโดนเขาแล้วไม่เร็วพอที่จะงัดติดแน่นเลยนะครับแน่นดิแล้วตรงเนี้ยส่วนตรงเนี้ยมันก็จะแบบดูดติดไปกับหินเลยอ่ะรอบๆเนี้ยเนาะใช่คือไม่มีช่องให้เราได้แงะเลยใช่ครับเทคนิคการหาหอยลิ้นเนี่ยนะครับนอกจากเรื่องของความไวแล้วสายตาก็ต้องดีด้วยครับเพราะหอยลิ้นจะออกหากินในเวลากลางคืนแต่ในช่วงกลางวันน้ำลงแบบนี้เนี่ยหอยลิ้นจะหลบอยู่ตามซอกหลืบซอกหินเพื่อเป็นการพรางตัวจากศัตรูเอาตัวรอดจากสัตว์ทะเลอื่นๆอย่างปูใบที่จะมากินเจ้าตัวเป็นอาหารงานนี้เนี่ยเหมือนเล่นซ่อนหากันเลยล่ะครับเจอตรงไหนมาครับเนี่ยตัวใหญ่นี่ผู้ใหญ่จ้อสุดยอดเลยอ่ะเห็นได้ยังไงไม่รู้นี่นะครับแล้วอยู่ในหลืบแบบแค่นี้แล้วจะเอาออกมายังไงเนี่ยได้ได้นะได้นี่เล่นกระดองมูเลอร์เลยนะเท่าที่ผู้หามานี่สิ่งที่ควรระวังเลยคือหลังปวดละตอนนี้เริ่มปวดขาตรงนี้ต้นขาที่เริ่มสั่นเพราะว่าเราต้องก้มต้องเงยเหมือนสควอตตลอดนะฮะใช่ครับเหนื่อยนะค่อนข้างเหนื่อยยังไม่เหนื่อยยังเหรอจะไปเหนื่อยได้ไงชี้อย่างเดียวเลยตรงนี้เป็นดงเลยนะครับนี่ไงตัวหนึ่งนี่นะนี่นี่2นี่เนื้อแน่นปึกเลยนะฮะแล้วตัวใหญ่ๆทั้งนั้นอุ้ยมีทุกรูเลยนี่ตัวหนึ่งครับตอนนี้เริ่มปวดหลังแล้วน่าจะพอแล้วไหมเหนื่อยแล้วไหมไม่อยากช่วยด้วยหนักเลยไหมลุกไม่ขึ้นแล้วมีอีกเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเอาอีกตัวนึงผู้ใหญ่บอกจะมาช่วยแต่ว่าระหว่างทางเจอรูหอยนั่งเลยเฉยเลยนี่อีกตัวนึงทีเดียว4ตัวเลยได้หอยลิ้นมาพอสมควรแล้วนะครับแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่หน้าตาแปลกไม่แพ้กันชาวบ้านเนี่ยจะเรียกกันว่าหอยลิ้นผีหน้าตาจะเป็นยังไงเนี่ยกลับมาชมกันได้สักครู่เดียวครับเนี่ยเดินอยู่นี่อย่าลืมกด Subscribe และติดตามรายการตามอำเภอจ้ารวมไปถึงรายการดีๆของทางช่องอมรินทร์ทีวี SC ช่อง34ด้วยนะคะ